ต่างๆมากีตาร์กับเชฟผักเนี่ยผมรู้สึกซื้อมาอีก2ตัวก็คือเชฟผักกับมากีตาร์เนี่ยราคาจะต่างกันครึ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสมบัติมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเราพูดถึงเชฟผักก่อนตัวปรับตัวนี้ครับตัวนี้สปริงถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าคนที่โมได้เนี่ยก็คือให้เปลี่ยนสปริงนะครับสปริงค่อนข้างจะแข็งเกินไปเวลาที่เรากดเนี่ยเราใช้น้ำหนักมากเกินไปนะครับเพราะว่าสปริงมันแข็งแล้วปกติแล้วถ้าเป็นอย่างมากีต้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะนิ่มมือกว่าครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหนักเนี่ยเราจะไม่เมื่อยมือถ้าในกรณีที่เราตัดยาวๆเนี่ยมันนั้นเราต้องคอยกดตลอดตรงนี้จะไม่มีการล็อกเพราะว่ามันจะลงไปทั้งสองรุ่นเลยลงไปมันจะมีตัวเบรกให้ว่าไปเรื่อยกินไประยะที่กินไปนะครับเราซื้อมาเนี่ยก็จะทำยางให้เกินรางไว้เพื่อที่จะให้เราเฉียนนะครับเราจะต้องเฉียนยางเนี่ยทิ้งไปแล้วถึงเราจะได้ไกด์ที่ถูกต้องนี่เสร็จปั๊บเองนะครับนี่คือตำแหน่งของจริงนะครับเวลาที่เราจะไปเลื่อยบนไม้เนี่ยให้เอาตัวเนี้ยเข้ากับเส้นดินสอแล้วเลื่อยถ้าตัวนี้คือตัวอ้างอิงของตัวใบเลื่อยนะครับนี่ใบเลื่อยกินเข้าไปเราซื้อมาเราต้องทำอย่างนี้ก่อนเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเอียง45ตัวเนี้ยข้อแตกต่างระหว่างมากีต้าคือมากีต้าจะมีตัวสับเข้าไปในรางนะครับเราถ่ายดูตรงนี้นี่นะครับเป็นตัวล็อกรางไม่ให้ใบล้มในกรณีที่เราเอียง45นะครับตัวนี้จะล็อกไว้นะครับล็อกรางไว้แต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีก้านแบบมากีต้าร์นะครับเพราะเราทำตัวจะเป็นตัวนี้มาตัวล็อกรางทีตักออกครับแล้วก็นี้ที่เราจะล้มนะครับถ้าเราล้มไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะกระดกนะครับก็จะมีตัวล็อกไว้ให้ใส่ด้วยตัวนี้ก็หนีบเข้ากับรางก็หมุนล็อกไปอันนี้เราก็จะอยู่ละ4-5เราจะไม่ล้มนะครับเราก็สามารถเลื่อยเบอร์45โดยที่ไม่ต้องมานั่งจับตัวนี้แล้วครับเป็นต่อเลยครับนี่45จบแล้วตัวนี้เป็นตัวบอกระยะของใบเลื่อยที่กินลึกนะครับว่ากินลงไปแค่ไหนแต่ว่าเราตั้งมาต่ำเนี่ยพอเรากดใบเลื่อยตัวเบรกเนี่ยสต็อปเหมือนเป็นตัวสต็อปครับก็มาชนตัวนี้ไว้เราจะไปดูตัวเลขบางทีตัวเลขคาดเคลื่อนได้ให้เราดูระยะจากใบเลื่อยที่เราตั้งนี้เลยเรากดลงไปกดลงไปแล้วกะระยะว่าเราจะให้กินเข้าไปแค่ไหนนะครับตอนนี้ข้อที่แตกต่างระหว่างมากีต้าตอนนี้ก็จะมีข้อแตกต่างบ้างถ้ามากีต้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาที่เราปรับเนี่ยจะเลื่อนคล่องกว่าก็ตอนนี้เวลาที่เราปรับเนี่ยเราจะลื่นคล่องกว่าเนื่องจากว่ามันจะไม่มีฟันนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นเชฟผักนี่จะมีฟันอยู่ข้างในนะเหมือนเป็นซีกๆนะเพราะนั้นเวลาที่เราเลื่อนเนี่ยบางทีเราต้องจับขยับสองมือเราจะไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่ต้องจับไว้สองมือครับส่วน45ก็เหมือนกันไม่มีอะไรเรื่องความเที่ยงตรงก็น่าจะพอกันเพียงแต่ว่าน้ำหนักตัวนี้เราจะเมื่อยหน่อยแล้วเวลาสตาร์ทเที่ยงตัวนี้จะพอเปิดเที่ยงเนี่ยเที่ยงจะวิ่งเลยครับแต่ตัวนี้จะค่อยเครื่องจะค่อยเร่งขึ้นมานะครับเวลาเราเปิดเนี่ยเครื่องมันจะค่อยเดินเร่งขึ้นมาตักใหญ่ครับพอพูดถึงเรื่องราคาแล้วก็
ครับผมราคานะครับขึ้นๆกันเลยอย่างนี้7,000-8,000ตัวนี้ก็16,000-17,000การต่อรางครับชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เรามาแค่อันเดียวเพราะเราจะซื้อรางเพิ่มอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่มีขายต้องซื้อมาทั้งเครื่องทั้งรางแต่ตอนนี้เราซื้อมา2เครื่องเวลาต่อรางเราก็ในกรณีที่เราตัดไม้เกินตัวรางนี่มันเมตร40นะครับกรณีที่เราตัดไม้ยาวๆนะครับถ้าอย่างนี้เรามี2ตัวแล้วก็มาต่อกันได้เลยในอุปกรณ์ที่เขาแถมมาใช้ผ่านนี่รู้สึกของแถมจะเยอะหน่อยเพราะว่ามีตัวใบเลื่อยด้วยใบเลื่อยแถมมาด้วยนี่เดี๋ยวก็ต้องไขเข้าไปหน่อยนี่น็อตโค้ดเป็นแบนของเยอรมันอีกเกรดนึงครับแล้วรางจะแบบชนกันเลยนะครับสามารถตัดงานไม้ที่ยาวๆได้เรื่องเนื้อของมิเนียมก็จะต่างกันบ้างนะครับตัวฟันพวกนี้ถ้าตามราคาครับถ้าพูดถึงในเรื่องราคาก็สมราคาครับเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้แท็กซอความสะดวกมันมีไม่เท่าแท็กซออย่างเรื่องเดือน7นิ้วเนี่ยพอเวลาเราต้องตั้งใบไปก่อนตั้งใบลงไปก่อนครับพอเวลาเราเลื่อยงานแล้วเราจะวางมันพื้นก็ไม่ได้ใบมันจะโดนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยเราสามารถเลื่อยไปแล้วยกขึ้นมาแล้ววางตรงไหนก็ได้ครับใบก็จะไม่สัมผัสพื้นได้ได้เป็นข้อสะดวกเพราะการกดนั่นเองคือการเลื่อนระยะตำแหน่งที่ได้สะดวกกว่าที่สำคัญคือแท็กซอเนี่ยมันมีความแม่นยำกว่าอย่างลักษณะว่าถ้าเฉียนไปเนี่ยหนีใบมันหนีแต่ตัวเนี้ยสามารถเฉียนได้นี่คือความข้อดีของมันนะครับแล้วสำหรับเฉียนพวกแผงตู้ทำให้เกิดการคล่องตัวมากขึ้นแต่ใบต้องคงถ้าไปโดนตะปูเนี่ยก็ทำให้ใบจะสึกไปนะครับต้องระวังหน่อยในการใช้งานตัดไปไม่เด็ดดีครับยังไงก็ไม่โดนตะปูแล้วอันนี้แจกลูกศิษย์เลยคนละตัวใช้งานอาจารย์ที่เอาแล้วขึ้นเอาแล้วคนละตัวหนาวมากครับเชื่อแล้วว่า